ก็ล่ะสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับซามูไรไทยแลนด์เช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมแอดกอนซามูไรไทยแลนด์เนาะวันนี้นะครับจะมารีวิวนะครับจะเป็นคาตานะ T10 นะครับซึ่งเป็นแบรนด์ของโนบุนากะนะครับวันนี้มารีวิวให้ชม1เล่มโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยอย่างแรกนะครับจะมาเป็นกล่องแบบนี้กล่องบุผ้าอย่างดีนะครับสวยงามเปิดมานะครับมีผ้าแพรสีแดงนะครับบุในกล่องเลยนะนี่สวยงามนะครับมีไบเซอร์นะครับไบเซอร์โนบุนากะตัวนี้จะเป็น T10 นะครับ DGSS DG ตัวนี้เป็น DG นะครับสวยงามมีถุงผ้าแพรถุงผ้าแพรนะครับตัวนี้เป็นถุงผ้าแพรลายมังกรนะแล้วก็มีน้ำมันน้ำมันบำรุงรักษาใบดาบนะครับนี่เลย1อันโอเคต่อไปเรามาดูดาบนะครับตัวนี้จะเป็นคาตานะนะครับคาตานะ T10 ขนาดความยาวรวมอยู่ที่103เซนติเมตรนะครับฝักดาบนะครับทำจากไม้แท้ทำสีดำเงานะครับดำเงาสวยงามเลยเชือกมันฝักนะครับจะเป็นสีเขียวนะครับสีเขียวสีเขียวแก่ๆนะครับสีเขียวเข้มนะนี่เลยสวยงามนะครับด้ามจับนะครับด้ามจับทำจากไม้นะครับความยาว27เซนติเมตรหุ้มด้วยหนังกระเบนแท้สีขาวนะครับ2บทไม้ไผ่แล้วก็พันด้วยเชือกหนังตัวนี้เป็นเชือกหนังแท้นะครับหนังกับสีเขียวนะครับเป็นหนังกับสีเขียวสวยงามบอกเลยจับถนัดมือจับแน่นมือมากตัวหนังตัวนี้นะครับแล้วก็ชุดฟิตติ้งทั้งหมดจะเป็นทองเหลืองนะครับเป็นทองเหลืองแท้เรียบๆแบบนี้เลยสวยงามสวยงามตัวนี้สวยนะครับผมยังชอบเลยสวยนะครับเห็นไหมโอเคต่อไปนะครับต่อไปใบดาบนะครับใบดาบตัวนี้จะเป็นเหล็ก T10 นะครับเหล็ก T10 ฮาร์มอนแท้ DG นะครับนี่ฮาร์มอนแท้ DG ขัดขุ่นนะครับมีการแกะสลักด้วยนะครับตัวนี้เป็นการแกะสลักเทพเจ้าฟูโดนะครับฟูโดมีโอนะครับลายฮาร์มอนเห็นไหมเห็นลายฮาร์มอนหรือเปล่าโอเคนี่นะไม่มีร่องเลือดนะครับเปิดคม 100% ปลายดาบรับคมทางมุมคิสกิแท้นะครับตัวนี้นะครับผมรับคมกิบๆให้ทุกเล่มเลยนะครับไม่ต้องรับเพิ่มแล้วนะครับผมจะรับให้กิบๆทุกเล่มเลยนะครับอีกฝั่งนึงนะครับอีกฝั่งนึงก็เป็นอาวุธของเทพเจ้าฟูโดนะครับไม่มีร่องเลือดด้วยนะครับตัวนี้ลายฮาร์มอนโหดนะครับจะเป็น DG นะครับหรือว่าเขามังกรขัดขุ่นขนาดความยาวของใบดาบนะครับ73เซนติเมตรเนาะกว้างนะครับกว้างสุดตรงนี้นะครับ 3.2 เซนนะครับไล่ปลายไปอยู่ที่ประมาณ 2.9 ถึง 2.5 เซนประมาณนี้สันนะครับสันจะหนาอยู่ที่ประมาณ 7.3 มิลนะครับสันค่อนข้างที่จะหนาเลยสวยงามสวยงามตัวนี้เปิดคม 100% โอเคเดี๋ยวผมเช็ดใบดาบให้ดูอีกทีนะครับนี่สวยงามคมกริบกริบคมขนาดไหนคมขนาดไหนคมขนาดแบบกดกระดาษนะครับตัวนี้ผมจะรับบริการรับให้ฟรีทุกเล่มครับคมแบบกดกระดาษเอากระดาษกางออกแล้วก็กดลงไปแบบนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูแบบกริบๆให้เลยรับคมเพิ่มให้ทุกเล่มแล้วนะครับใครที่สนใจนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่ 7,500 บาทนะครับ 7,500 บาทส่งฟรีนะครับตัวนี้นะมีแกะสลักบนใบดาบด้วยนะครับตัวนี้เลย 7,500 บาทส่งฟรีเท่านั้นนะครับนี่สวยงามสวยงามใครอยากได้ใครสนใจติดต่อสอบถามกันเข้ามาอ๋อตัวนี้ฮาบากิเป็น2ชั้นด้วยเห็นไหมฮาบากิเป็น2ชั้นด้วยนะครับนี่เลยนี่สวยงามนะครับ 7,500 บาทส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะครับโอเควันนี้ซามูไรไทยแลนด์ก็รีวิวให้ชมเพียงเท่านี้กันก่อนนะครับสุดท้ายนี้ใครที่ชื่นชอบคลิปของซามูไรไทยแลนด์นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามช่องซามูไรไทยแลนด์ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
ตกไม้ชื่อนี่พอดีต้องโยนอีก